แฟนๆลุ้นนางฟ้าลูกยางเกาหลีสนใจเล่นลีกไทยล่าสุดมีการเปิดเผยว่าอีจินนักวอลเลย์บอลสาวสวยที่ได้รับความนิยมในประเทศเกาหลีใต้กำลังให้ความสนใจในการมาเล่นวอลเลย์บอลอาชีพในประเทศไทยเนื่องจากมองว่าลีกอาชีพของไทยแข็งแกร่งและเต็มไปด้วยนักกีฬาที่มีคุณภาพล่าสุดคังคยุงอินตัวแทนนักวอลเลย์บอลสาวชาวเกาหลีใต้ที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยระบุว่าตอนนี้อีจินอยากออกมาหาประสบการณ์ต่างแดนซึ่งตอนนี้กำลังเดินหน้าหาช่องทางเพื่อยื่นโปรไฟล์กับสโมสรต่างๆในไทยแล้วสำหรับอีจินนักวอลเลย์บอลสาวสวยวัย23ปีเจ้าของส่วนสูง173เซนติเมตรเคยผ่านประสบการณ์เยาวชน19ปีทีมชาติเกาหลีใต้ปัจจุบันสังกัดสโมสรแดซิตี้และก่อนหน้านี้เคยเล่นให้กับสโมสร IBK